สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่องการแสงคอมมีเดียชาแนลครับคุณผู้ชมที่ติดตามติดต่อสอบถามนะครับกดกระดิ่งช่องไว้แล้วก็ท่านที่แจ้งข่าวเข้ามาด้วยนะครับท่านที่สอบถามราคาแพะกันเข้ามาด้วยนะครับวันนี้ก็ติดตามกันได้นะครับสำหรับแพะเนื้อแพะนมขอบคุณ FC ทั่วโลกนะครับทั่วประเทศด้วยนะครับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงแพะนะครับทุกพื้นที่จังหวัดเลยก็แล้วกันทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับขอบคุณ FC ก็แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ทั้งทางภาคเหนือด้วยครับทางภาคเหนือทางแม่ฮ่องสอนนะครับทางน่านนะครับ FC ทางเชียงใหม่ด้วยนะครับลำปางทางตอนล่างของภาคเหนือทางพิษณุโลกนะครับนครสวรรค์ทางภาคกลางลงมานะครับพิษณุโลกนครสวรรค์กาญจนบุรีลพบุรีนะครับเพชรบูรณ์นะครับขอบคุณมากครับสำหรับ FC เพชรบูรณ์แล้วก็ทางปทุมธานีพี่น้องพื้นที่ทางภาคตะวันออกด้วยนะครับขอบคุณทุกภาคเลยนะครับจากทางภาคใต้ด้วยนะครับพี่น้องทางภาคใต้ขอบคุณนะครับพี่น้องทางภาคใต้ FC ทั่วทั้งทุกภูมิภาคนะครับ FC ทางภาคอีสานตอนล่างนะครับสุรินทร์ศรีสะเกษนะครับบุรีรัมย์โคราชทางบนราชธานีนะครับอำนาจเจริญมุกดาหารนะครับร้อยเอ็ดยโสธรมหาสารคามทางกาฬสินธุ์นะครับนครพนมครับทางบึงกาฬนะครับทางหนองคายพี่น้องทางอุดรธานีด้วยนะครับเลี้ยงแพะเยอะครับทางอุดรเราหนองบัวลำพูครับขอนแก่นนะครับพี่น้องทางชุมแพนะครับขอบคุณ FC ทางชุมแพขอนแก่นทางขอนสารชัยภูมินะครับพี่น้องทางชัยภูมิด้วยนะครับพี่น้องพื้นที่ทางหนองบัวลำภูนะครับรอยต่ออุดรหนองบัวลำภูทางจังหวัดเลยนะครับพี่น้องทางสปลาวด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ FC ทั่วโลกเลยก็ยังติดตามผลงานของเราอยู่นะครับเกษตรกรที่เลี้ยงแพะนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าลุ้นกันนะครับสำหรับราคาแพะในช่วงต้นเดือนหน้า150บาทลุ้นนะครับขอให้มีการส่งออกให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ทั้งราคาแพะที่น่าจะดีขึ้นในช่วงต้นปีนี้นะครับก็ย่างเข้าเดือนกุมภาพันธ์นะครับในวันนี้แล้วก็ทั้งช่วงจากนี้ไปจนถึงช่วงกลางปีนะครับก็หวังว่าราคาแพะก็คงจะดีขึ้นตามลำดับนะครับทั้งราคาแพะส่งออกราคาแพะที่เลี้ยงเพื่อจำหน่ายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็ดีนะครับในส่วนสายหนึ่งที่ตั้งเป้าสลับฟาร์มที่เลี้ยงแพะสลับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หรือว่าแพะสลับทำพ่อพันธุ์ชั้นดีแม่พันธุ์ชั้นดีอย่างบอร้อยนะครับเราไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องแพะบอร้อยกันสักเท่าไหร่นะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่กำลังคิดจะเริ่มเลี้ยงแพะนมกันนะครับก็ให้กำลังใจทุกท่านเกษตรกรที่เลี้ยงแพะบอลูกผสมนะครับขายง่ายครับต้นทุนต่ำเลี้ยงง่ายโตเร็วน้ำหนักดีนะครับบอลูกผสมแองโกลนะน่าจะเป็นทางเลือกสำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงกันเป็นส่วนใหญ่นะครับบอแองโกลชาแนลนะครับเป็นแม่พันธุ์ชั้นดีให้สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงเพื่อทำน้ำหนักให้ดีที่สุดแล้วก็มีนมกินเยอะๆนะเพื่อนๆที่ติดตามเพื่อนๆที่มองระยะการไกลว่านะครับเลี้ยงแพะสายพันธุ์ผสมอะไรดีนะครับแพะจะต้องดูแลสุขภาพอย่างไรดีนะครับลดต้นทุนบำรุงเน้นนะครับขุนอย่างดีนะครับเพื่อที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายที่ดีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับใช้ระยะเวลาอันสั้นในการจำหน่ายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้หรือว่าต้องการที่จะเปิดฟาร์มต้องการที่จะเป็นแม่พันธุ์แม่พันธุ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็ได้ต้องการที่จะไปพัฒนาสายพันธุ์ต่อก็ได้ใช้พ่อพันธุ์ให้มีคุณภาพสักหน่อยนะครับก็เชื่อกันว่าหลายท่านก็คงจะไม่ได้ลำบากอะไรมากมายนะครับเกี่ยวกับเป้าหมายที่ท่านทำไว้หรือว่าเกษตรกรที่ตั้งเป้าไว้ส่วนหนึ่งส่วนที่เกษตรกรเลี้ยงแพะขุนส่วนที่เกษตรกรกำลังคิดจะเลี้ยงแพะบออย่างบอเลือดสูงนะครับก็ทำผลิตแม่พันธุ์ผลิตพ่อพันธุ์ได้นะครับ
ก็เป็นที่ตลาดเป็นต้องเป็นความต้องการของตลาดด้วยนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็เกษตรกรก็ยังเลี้ยงแพะบอเลี้ยงแพะบอเลือดสูงสำหรับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็ยังทำผลผลิตที่ดีให้เกษตรกรได้นะครับเลี้ยงแพะอย่างไรนะครับให้ได้ขายตลอดนะครับทั้งปีบอลูกผสมนะครับ3เดือนครึ่ง4เดือนนะครับหลังจากหย่านมได้ก็จำหน่ายได้เลี้ยงระยะสั้นนะครับทำกำไรระยะสั้นๆนะครับเลี้ยงแพะบอลูกผสมแค่ปีครึ่งก็ได้ขายแล้วนะครับก็ทั้งกำไรทั้งส่วนที่จะต่อยอดได้ไปถึงเป้าหมายอีกเป้าหมายหนึ่งก็คือการทำเป็นแม่พันธุ์สำหรับบอลูกผสมก็ได้นะครับส่วนเกษตรกรที่ตั้งเป้าหรือว่ามีความหวังเกี่ยวกับราคาแพะนะครับก็ขอให้ได้ราคาที่สูงเกิน120บาทขึ้นไปนะครับก็น่าจะพอใจตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับ110บาทก็เป็นราคาที่น่าพอใจแล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเราไม่มีการส่งออกตลาดแพะยังอยู่ในส่วนของระดับประเทศนะครับยังไม่มีส่วนการขยายตัวระดับต่างประเทศหรือว่าเป็นไปตามความต้องการของเพื่อนบ้านนะครับอย่างต่างประเทศอย่างเพื่อนบ้านใกล้ๆเรานะครับถ้ามีตรงนั้นขึ้นมาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าราคาก็คงจะกระเตื้องขึ้นมากกว่านี้นะครับจากที่เราทำผลผลิตได้นะครับทำผลผลิตได้ดีนะครับพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงก็คือในภายในประเทศเราส่วนราคาแพะจะดีจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับก็ต้องลุ้นกันดูนะครับว่าพื้นที่ไหนบ้างที่พอจะใช้พื้นที่ในการเลี้ยงได้ไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะมากนะครับในการเลี้ยงแพะนะครับตอนนี้ขอบคุณนะครับ FC ในช่วงต้นเดือนนี้หรือว่ากลางๆปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับก็คิดว่าราคาแพะน่าจะดีขึ้นตามลำดับนะครับขอบคุณ FC ด้วยนะครับแจ้งราคาแพะครับ2เดือนที่ผ่านมาราคาแพะอยู่ที่110บาทนะครับฟาร์มท่านจังหวัดของท่านอำเภอของท่านแต่ละพื้นที่ก็อาจจะมีความต่างในเรื่องของราคานะครับส่วนราคาแพะทางภาคใต้นะครับ150บาทนะครับยืนระยะเลยนะครับก็ต้องบอกว่าราคานี้มานานแล้วนะครับสำหรับทางภาคใต้เราก็ยังเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับคือจริงๆถ้าจะมองนะครับว่าแพะใต้นั้นมีคุณภาพไหมนะครับผมก็ต้องบอกว่ามีคุณภาพนะครับแพะสวยได้ระดับมาตรฐานนะครับคือแพะไม่ผสมอะไรมากมายก็คือเป็นแพะสายเลือดสูงจะเป็นส่วนใหญ่นะครับถึงจะเป็นบอลูกผสมก็คงจะเป็นบอลูกผสมในส่วนที่ไม่ได้ผสมอะไรมากมายก็คือออกมาในแนวบอเลือดสูงนะครับทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับแพะทางนู้นถึงได้ราคาดีนะครับผมว่าไม่ใช่150บาทนะครับน่าจะเกินนั้นนะครับน่าจะเกินนั้นเพราะว่าสำหรับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เองก็กิโลละหลายร้อยบาทก็แล้วกันนะครับ 2-300 บาทขึ้นไปก็แล้วกันสำหรับราคาแพะแม่พันธุ์นะครับทางภาคใต้ตอนนี้ก็ถือว่าตัวหนึ่งก็เป็นหมื่นนะครับตัวละเป็นหมื่นกว่าบาทตัวละเป็นหมื่นกว่าไม่ถึงหมื่นบ้างนะครับก็เป็นราคาคือพี่น้องทางภาคใต้ก็จะเน้นในเรื่องของรายละเอียดนะครับของสายพันธุ์เป็นหลักนะครับว่าได้สายพันธุ์ที่มีความเป็นเลือดสูงขนาดไหนนะครับแพะใต้ถึงมีราคาสูงนะครับก็จริงๆแล้วบอลูกผสมส่วนใหญ่ผสมอย่างทางอีสานเราจะเลี้ยงแบบบอลูกผสมจริงๆนะครับก็คือหลายสายพันธุ์อยู่ในตัวเดียวกันนะครับบอผสมแองโกลผสมชาแนนผสมเกิน4สายพันธุ์ในตัวเดียวก็มีนะครับเพราะฉะนั้นราคาแพะก็อาจจะได้อีกราคาหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะมีความต่างจากราคาแพะทางภาคใต้นะครับส่วนราคาแพะทางภาคใต้ปัจจัยหลักๆก็คือภาคใต้เป็นภาคที่บริโภคแพะโดยตรงนะครับซึ่งเลี้ยงทั้งขายด้วยทั้งบริโภคด้วยนะครับก็ถึงทำให้มีความต้องการสูงแล้วก็ทั้งราคาก็อยู่ในเกณฑ์ที่สูงพอตามไปด้วยนะครับก็ส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นความต้องการที่สูงนะครับราคาถึงได้ซึ่งสูงนะครับส่วนราคาพี่น้องทางภาคอีสานเราถึงจะเลี้ยงแพะนะครับแต่เราไม่ได้เลี้ยงเพื่อบริโภคโดยตรงนะครับเราเลี้ยงเพื่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็ชั่งน้ำหนักขายเป็นช่างน้ำหนักไปเท่านั้นเองนะครับเราไม่ได้มีความต้องการในเรื่องของการบริโภคไม่เหมือนวัวไม่เหมือนควายอะไรไม่เหมือนหมูนะครับเพราะฉะนั้นความต้องการตรงนี้ก็อาจจะไม่เท่าทางภาคใต้นะครับส่วนหนึ่งก็ทำก็ได้ถึงได้ราคาไม่เยอะจนถึงภาคใต้เรานะครับวันนี้ขอบคุณนะครับ FC ครับสำหรับ EP นี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับคุย
เรื่องแพร่กันใหม่ในช่วง EP หน้าขอบพระคุณสำหรับทุกท่านที่เยี่ยมชมและก็ติดตามผลงานของเรานะครับการแสงทองมีเดียชาแนลการแสงทองมีเดีย FM แพะฟาร์มแพะนมอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยด้วยนะครับขอบคุณสำหรับ EP นี้ครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ